ทักทายนอกสถานที่นะคะก็อยากจะฝากบอกถึงทุกๆคนนะคะที่ยังไม่ได้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมีคนหลายๆคนอินบ็อกเข้ามาถามนัดนะคะว่านัดดูแลตัวเองอย่างไรอาหารเนี่ยก็จะกินแต่อาหารคลีนใช่ไหมคะก็เลยมีคำถามว่าดูแลตัวเองยังไงนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะว่าปกติแล้วอะเวลาที่นัดกินอาหารนะคะตอนเช้าเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะตอนเช้าเลยอะนัดก็กินแค่ซีเรียลนะคะนมโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้แล้วก็ขนมปัง1ชิ้นขนมปัง1ชิ้นคือปิ้งแล้วก็กินกับอะโวคาโดเศษ1ส่วน4ของลูกนั่นเองนะคะไม่ถึงครึ่งลูกนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็แค่นั้นนะคะระหว่างมื้อก็ไม่ได้ทานขนมอะไรหรือว่ากินอะไรจุกจิกเลยจนไปถึงตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเป็นมื้ออาหารที่มีส่วนผสมของปลานั่นเองนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะทำให้ย่อยง่ายคือพยายามที่จะทานอะไรที่มันย่อยง่ายๆนะคะอย่างเช่นปลาอย่างเช่นผลไม้นะคะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ทานของหวานนั่นเองนะคะนัทก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีหุ่นที่ดีๆใช่ไหมคะคุณก็จะต้องงดของหวานให้ได้นะคะหวานแล้วก็ของมันนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบของหวานเพราะของหวานเนี่ยเวลาที่กินไปแล้วอ่ะมันจะยิ่งทำให้เราอยากกินเพิ่มนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครลดของหวานลงได้หรือว่างดของหวานไปเลยเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณมากๆเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับในการดูแลของนัทเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะนอกจากอาหารการกินแล้วเนี่ยนัทก็ยังออกกำลังกายออกกำลังกายนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทุกวันนะคะจะว่าไม่ออกกำลังกายทุกวันมันก็ไม่เชิงนะคะเพราะปกตินัทเป็นคนเดินเยอะมากเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะจะต้องไปทำนู่นทำนี้อยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเช่นไปเดินอาจจะไปเดินรอบๆนะคะบริเวณหมู่บ้านเดินไปสัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินกลับนะคะแล้วก็เวลาที่ไปไหนก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ไกลมากนัทก็จะใช้วิธีเดินเอาจะไม่ขับรถนะคะแล้วก็วิธีการออกกำลังกายของนัทนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเต้นโยคะแล้วก็เป็นเหมือนกับชกลมอะค่ะเหมือนต่อยมวยชกลมเอานะคะที่ออกกำลังกายจริงๆเลยนะก็มีอยู่แค่นี้จริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะประกอบด้วยกันทั้งหมดเลยก็คืออาหารนะคะออกกำลังกายอารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตให้มากๆนะคะมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่เราทำได้คือทุกอย่างถ้าเกิดเราทำด้วยความจริงใจนะคะเราก็จะได้ความจริงใจกลับมาอย่าไปเครียดมากกับสิ่งอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าคือจะต้องเอาคือทำแล้วจะต้องเอาผลลัพธ์เดี๋ยวนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันฉะนั้นนัทก็อยากจะมาบอกกับทุกคนว่าคือเหมือนบางทีเนี่ยให้เราปล่อยวางบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยวางไปเลยโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะก็วันนี้ก็เอามาฝากสั้นๆนะคะก็อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าปกติแล้วอะนัดทำอะไรกินอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้คือสะพานฮาร์บาร์บีชนะคะวันนัดอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้มีโอกาสที่มาถ่ายทำคลิปข้างนอกนะคะก็เลยเอาวิวสวยๆข้างหลังนี้มาฝากนะคะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนิดนึงนะคะว่าเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นวิวแบบประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครดูคลิปนัดบ่อยๆนะคะก็จะเห็นว่านัดมาที่บริเวณนี้อยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่านัดทำงานอยู่แถวนี้นะคะก็เวลาที่พักเบรกนัดก็จะมานั่งเล่นแถวนี้เพราะว่าชอบบรรยากาศแถวนี้มากแล้วก็มารับพลังงานดีๆแถวนี้ค่ะก็เลยอยากจะเอามาฝากให้เพื่อนๆได้รับพลังงานจากที่นี่ไปด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย